รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนเช่นเคยครับผมอองเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นนภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะกับ EFM On TV นะคะใช่แล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้มีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่นะครับไปชมไฮไลท์กันครับเคนแค่แซวขำๆไม่รู้เต๋อกิ๊กเมลหรือเปล่ากันโต้เป็นพระเอกอักษรย่อกอมีรสนิยมซาดิสเบนซ์อ่วมโดนข้อหาเพิ่มยังยืนยันความบริสุทธิ์นักแสดงชวนดูโปรเจกต์ S The Series ตอนสไปเอาละครับก่อนไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเชิญชวนกันด้วยนะครับทาง Green Wave แล้วก็ JMM 25เชิญชวนทำดอกไม้จันทร์ด้วยดวงใจครับเพื่อมอบให้กรุงเทพมหานครใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งเราจะทำดอกไม้กันนะคะจำนวน 9,000 ดอกค่ะและรับอาสาสมัครจำนวน200คนเพื่อร่วมกันทำดอกไม้จันทร์นะคะในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมเอเชียนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็สามารถโทรไปสมัครแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02-665-8377ค่ะใช่แล้วนะครับก็ไปร่วมทำดอกไม้จันทร์ด้วยดวงใจของพวกเรากันได้ใช่แล้วค่ะนะครับมาครับ FM On TV วันนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น1ข่าวเมาส์ที่หลายคนได้สงสัยนะครับเขาบอกว่ามีพระเอกพิธีกรอักษรย่อกอไก่มีรสนิยมซาดิสนะครับซึ่งคนก็เพ่งเล็งไปที่น้องกันกันตถาวรล่าสุดครับกันออกมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วนะครับจะเป็นยังไงต้องติดตามกันครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เราต้องติดตามแบบรายวันเลยทีเดียวนะคะกับความคืบหน้าคดีความของแพทณปภาค่ะที่โดนเอี่ยวว่ามีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินกับคุณเบนซ์เรซซิ่งนะคะจะมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามใน EFM On TV ในวันนี้นะคะแล้วก็แฟนคลับนะคะของน้องโอบน้องแบงค์น้องอัดน้องจูเนียร์แล้วก็น้องบีมนะคะจากโปรเจกต์ S The Series กับตอนSpike วันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันที่รายการของเราด้วยนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงรอบวันกันหน่อยใน e-update ค่ะอัปเดตข่าวรอบวันข่าวแรกกันที่ดาราสาวคนเก่งอย่างสาวเก๋ชลดาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะควงแฟนหนุ่มไฮโซพร้อมบินไปเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กและพ่วงยาวต่อกันที่ประเทศอังกฤษนานถึง12วันแถมยังลงรูปคู่โชว์ความหวานผ่าน IG ให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าการไปเที่ยวในครั้งนี้จะมีโมเมนต์ขอแต่งงานกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทั้งคู่ก็คบหากันเข้าสู่ปีที่7แล้วรวมไปถึงกรณีการเข้าช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนที่ถูกเจ้าของทำร้ายจนตายตอนนี้เรื่องก็อยู่ในกระบวนการของกฎหมายแววมาว่าเจ้าตัวถูกคุกคามจากผู้ไม่หวังดีไม่รู้ว่าตอนนี้วันจะเกิดอันตรายบ้างหรือไม่ไปติดตามทุกประเด็นจากเธอกันเลยดีกว่าค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าคดีของไนกี้นะคะสุนัขไซบีเรียนที่ถูกเจ้าของทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตเนี่ยถึงขั้นตอนสุดท้ายคือแปลว่าหมดหน้าที่ของมูลนิธิเดอะไวท์เสียงจากเราแล้วแล้วก็บรรดาอาสาสมัครทุกคนที่คอยเป็นเรียกว่าเหยี่ยวข่าวแหล่งข่าวหรือแม้กระทั่งพยานทุกๆท่านต้องขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลานะคะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนกระบวนการกฎหมายคือตอนที่ตำรวจเนี่ยก็ส่งให้ศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอกระบวนการชั้นศาลค่ะว่าจะตัดสินออกมาเนี่ยตกที่ความผิดในระดับไหนตอนนี้เป็นอันว่าตัดสินว่าเขาทำผิดอยู่แล้วแล้วก็ผู้กระทำผิดเนี่ยก็ได้ยอมรับแล้วว่าตัวเองทำผิดไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่มีค่ะไม่มีอะไรร้ายแรงเลยคือแน่นอนมันก็ต้องมีคนรักคนไม่ชอบไม่เห็นด้วยบ้างเพื่อนเขาเพื่อนเรามันต้องมีเป็นเรื่องปกติแต่ที่บอกแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วมันก็ว่ากันไปตามเหตุนะคะคือมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุผล
ใครทำอะไรไว้ยังไงเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แก่ใจนะคะแล้วในเมื่อบ้านเมืองเรามีกฎหมายแล้วก็ต้องทำให้ตารางคลองคลองคำคือผิดก็ต้องว่าไปตามผิดอยากจะว่าทริปนี้เนี่ยค่อนข้างจะลุยนะคะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหลายๆทริปเนื่องจากทริปนี้เรามีโปรแกรมเยอะมากคือพร้อมเองปกติพร้อมเขาไม่ค่อยก็บอกพร้อมเองเขาไม่ค่อยไม่ใช่เป็นคนชอบถ่ายรูปขนาดนั้นนะคะเขาก็จะมี Instagram Facebook ก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนพวกเราเนอะที่แบบว่ามีอะไรก็ไลฟ์มีอะไรก็ถ่ายรูปไม่ใช่งานเหมือนเราเขาก็รู้สึกว่าเออเกิดอยากจะถ่ายรูปขึ้นมาแล้วมันก็มีสถานที่สวยๆใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะพี่เข้าใจว่าทุกคนลุ้นคืออยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราไปเที่ยวนะคะช่วงปีหลังๆเนี่ยทุกคนจะลุ้นเสมอสักวันที่6วันที่7เนี่ยครอบครัวเราก็จะมีการเมสเซจแซวกันแล้วจนกิตบอกยังใจเย็นๆจริงๆก็มีคุยมาสักพักแล้วนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าด้วยความที่เก๋เองเนี่ยทุกวันนี้ยังมีความเป็นชัดเจนว่าเราไม่ได้คิดจะมีน้องนะคะก็เลยไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะเราก็มีหลานมีให้เราให้ชื่นใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่หรือฝั่งพร้อมเองก็มีหลานคู่แล้วแต่ยังไงก็จะมีการจัดพิธีแต่งงานอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะคะเพราะว่าพี่เก๋ก็มีน้องๆที่น่ารักเยอะขนาดนี้ไม่รู้จะจัดที่ไหนจริงๆคงไม่อาจจะเร็วคงไม่ไกลมากแต่ก็อาจจะไม่ได้กระชั้นชิดขนาดนั้นเดี๋ยวเราให้เสร็จเรื่องราวในบ้านเมืองของเราก่อนดีกว่ามาต่อกันที่คู่รักที่ต้องบอกเลยว่าราบรื่นสุดๆสำหรับคู่ของสาวยุ้ยจิรนันท์กับหนุ่มทันธนากรงานนี้หลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะพากันควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาสักทีซึ่งก่อนหน้านี้ก็แว่วๆมาว่าทั้งสองจะแต่งงานไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่ล่าสุดหนุ่มทันกับสาวยุ้ยได้ออกมาบอกว่างานแต่งคงไม่เกิดขึ้นภายในปีนี้เพราะบ้านยังไม่เสร็จเนื่องจากมีปัญหาต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาพร้อมบอกว่าหากบ้านเสร็จเรียบร้อยมีแต่งแน่นอนนอกจากนี้สาวยุ้ยยังออกมาอัปเดตการเป็นผู้จัดละครหลังจากที่ได้ไปทำงานซึ่งแฟนๆหลายคนก็สงสัยว่าแบบนี้จะทิ้งงานแสดงเบื้องหน้าไปเลยหรือเปล่าสาวยุ้ยก็บอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นกับงานผู้จัดละครแต่ก็ไม่ทิ้งงานแสดงแน่นอนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มร็อกแบงค์ปิติหรือแบงค์แคลชได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้โสดสนิทและไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อบทสัมภาษณ์ออกไปหลายต่อหลายคนต่างก็ไม่ปักใจเชื่อว่านักร้องหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มแบงค์จะไม่มีสาวเข้ามาให้คุยงานนี้ได้เจอเจ้าตัวอีกครั้งก็เลยต้องให้เคลียร์เรื่องนี้กันซะหน่อยพร้อมถามไปถึงเรื่องข่าวที่เขาว่ากันว่าเจ้าตัวนั้นปลงกับชีวิตโสดแบบสุดๆถึงขั้นลดละเลิกการเที่ยวสังสรรค์ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้จะกลายเป็นเสือสิ้นลายถอดเขี้ยวเล็บไปเลยหรือเปล่านั้นให้หนุ่มแบงค์เขาเคลียร์ให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็แค่เปิดบอกว่าเปิดไม่ได้บอกว่าประกาศบอกว่าเปิดนี่มีเงียบกริบจริงจริงไม่มีใครเชื่อเลยครับใครก็ไม่เชื่อว่าเราไม่กราบนะเชื่อไม่มีจริงๆคือทุกคนจะจำภาพว่าเออเราต้องเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบจะต้องเจ้าชู้จะต้องแบบว่ามีผู้หญิงวนเวียนเข้ามาตลอดเวลาซึ่งจริงมันไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไป15ปีที่แล้วใช่แต่วันนี้นะวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคบกับคนมานานหมดไม่ได้คบหลายๆคนไม่เคยไม่ได้คบแบบ3ปีเปลี่ยนคบคนแรกก็6ปีคนอย่างนี้ก็13ปีมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทําไมโสดไม่ได้หรอคนคนนี้ต้องมีแฟนต่ออย่างนี้เลยเหรอมันง่ายเหรอสมัยนี้เราได้รู้จักชีวิตส่วนตัวจริงๆของเราที่เราเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็มีมุมบางอย่างที่บางทีเราลืมไปปลงไปเลยปลงเหรอจริงๆเราดูมันไม่ได้ปลงหรอกก็แค่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ในฐานะที่เราไม่มีแฟนคือเราไม่ได้เจอสังคมด้วยมั้งเราไม่ได้ไปในที่ที่แบบโคจรเหมือน10กว่าปีก่อนเราไม่ได้ไปนั่งกินข้าวคนเดียวกับเพื่อนฝูงใหญ่แล้วหันไปเอ๊ะโอ้คนนั้นสวยจังเลยเราไม่มีมุมนั้นแล้วไงมันอัดหรืออาจจะมีในวันข้างหน้าแต่เราวันนี้เราอยู่คนเดียวรู้สึกโอเคก็ยังคุยกับนานากับเวอยู่เลยบอกเฮ้ยนี่มันถึงวันของเราแล้วเหรอวะที่เราไม่สามารถไปอยู่หลังบูธดีเจที่รู้ซิกดิซิกและบูดาตึงตึงตึงอยู่แล้วตอนนี้แค่ก้าวขาเข้าไปก็สองก้าวปุ๊บโอ้ยเรียกว่าอิ่มผมว่าชีวิตผมที่ผ่านมามันสุดเหวี่ยงไปมากแล้วแล้วไม่รู้จะต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วไม่รู้จะต้องควานหาอะไรอีกไม่ต้องจะไปวิ่งเต้นหาแบบจะต้องมีผู้หญิงนะก็ต้องมีผู้หญิงนะอะไรเงี้ยก็เรื่อยๆถ้ามีก็มีมีก็ดีแต่มันไม่มีช่วงนี้เห็นไม้สาวปราวเสน่ห์อย่างสาววุ้นเส้นวิริธิภาเดินสายทำงานไม่เว้นแต่ละวันเพราะก็มีงานแน่นไม่แพ้คนอื่นๆเลยเห็นเธอนั้นกวาดงานพรีเซนเตอร์สินค้าไปหลายตัวสงสัยอาจจะเป็นเพราะความโสดจะส่องประกายออร่าทำให้เหล่าลูกค้าอยากจะคว้าตัวมาร่วมงานกันแน่ๆรวมทั้งช่วงนี้เธอยังแอปเด็กลดวัยไปเข้ากับกลุ่มนักแสดงรุ่นน้องอย่างสาวปันสุทัศตาเพราะเห็นทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆหรือว่างานนี้สาววุ้นจะย้อนวัยเพราะมีหนุ่มๆรุ่นน้องมาขายขนมจีบกันแน่นะคะเนี่ยปันนี่อายุน้อยกว่าวุ้นประมาณแบบ
นับเลยไม่อยากนับเลยอ่ะมันคือเราทำงานด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเขาก็น่ารักแล้วก็เป็นคนแบบอยู่ด้วยแล้วก็สดใสดีอะไรเงี้ยก็เลยเจอกันมากกว่าไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นคือถ้าว่างก็เจอเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะพอคนมองว่าแบบแอปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงพี่ก็แอปอยู่เหมือนกันถ้าแอปเรามีงานก็แอปต่อไปก็ได้ก็ไม่หรอกเราก็ตามปกติแหละไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเรามีความสุขที่จะทำไงไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะถึงออกมาใครจะมองยังไงเราก็บังคับไม่ได้แต่ว่าทุกวันมีความสุขพอท่านเรื่องหนุ่มเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเจอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าใครจะเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ดูอายุขนาดนั้นค่ะขอให้เจอคนดีๆแล้วก็จริงใจจริงๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือน้องๆก็แบบเด็กๆอะไรน้องๆอ่ะค่ะมีเด็กปานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กไปไหมเพื่อนปันเลยเหรอเด็กไงจะไปหยอดชื่อเด็กไปว่าจริงๆมีไม่เด็กขนาดนั้นค่ะมีพอนิดหน่อยแสดงว่ามีอายุน้อยกว่าที่มาจีบมีไหมไม่ได้จีบเขาทำความรู้จักเรียกพูดหลายรอบแล้วทำความรู้จักแบบว่ารู้จักไปแล้วก็ถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าพี่แก่ไปก็บ๊ายบายก็ดีใจค่ะที่แบบมันจะมีช่วงมันก็เดี๋ยวมันก็คงมีช่วงที่แบบเราอาจจะไม่มีเลยหรือว่าจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่แบบลูกค้าหลายๆคนเขายังไว้ใจที่จะแบบใช้งานเราอยู่แล้วก็เราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดต่อไปกลายเป็นฮีโร่พิทักษ์นางเอกสาวแต้วณัฐพรไปแล้วหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ของช่องน้อยสีที่หนุ่มเคนภูมิคว้าตัวสาวแต้วไว้ได้ทันเมื่อตอนเกิดอุบัติเหตุกลางเวทีก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างนอกจากนี้ยังขอถามไปถึงหวานใจสาวเอสเธอร์สุปีลีลาที่ช่วงนี้เห็นรักหวานตัวติดหนึบจนเหล่าเพื่อนๆเมากันว่าหนุ่มเคนนั้นติดแฟนมากกว่าเพื่อนซะอีกเพราะล่าสุดทริปที่เพื่อนๆไปเที่ยวกันก็ไร้เงาหนุ่มเคนไปร่วมทริปด้วยรวมทั้งยังอัปเดตวันคล้ายวันเกิดของสาวเอสเธอร์ที่ใกล้ว่าเจ้าตัวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ฝ่ายหญิงหรือเปล่าและอีกหนึ่งเรื่องกับข่าวลือของเพื่อนร่วมกวนอย่างเต๋อชันทวิทย์ที่เห็นว่ากำลังมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับนางเอกสาวมิวนิธาไม่รู้ว่าหนุ่มเคนจะว่ายังไงกับเรื่องนี้จะมีทราบเรื่องบ้างหรือไม่ไปเคลียร์ทุกประเด็นจากหนุ่มเคนกันเลยดีกว่าค่ะก็เป็นแซวขำๆครับเพราะว่าพี่เต๋อเขาไม่ยอมตอบพวกเราครับพวกเราก็เลยแบบไปเรียกอะไรเงี้ยแต่เต๋อขำๆมากกว่าแบบในกลุ่มในกลุ่มเรารู้อะไรความลับของเขาไม่รู้เขาไม่ตอบอะไรเลยครับจับเซนอะไรได้ไม่เซนเลยเพราะเขาไม่ตอบไงพวกเราก็เลยต้องบังคับเขาไม่ใช่ฮะพวกเราก็แกล้งเขาเฉยๆไม่มีอะไรมากครับก็จริงๆง่ายๆครับเรียบง่ายจะมีซีนหวานๆให้เราได้เห็นกันไหมฮะลงไอจีหวานๆคู่หน่อยไม่น่ามีฮะมันเกิดก็น่าจะเป็นเค้กอะไรเงี้ยครับไปแต่ไม่ว่างเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนหลายกลุ่มนะก็ไปกับกลุ่มนี้บางทีไม่ว่างไปกับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับก็ไปแหละไม่ได้แบบไม่ได้ลืมหรืออะไรเงี้ยแต่แค่บางทีเราไปกับทุกกลุ่มไม่ได้ไงบางทีเราก็มีงานที่เราต้องทำหรือว่ามีอะไรที่เราแบบต้องเรียนอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะใช้เวลาไปกับการเรียนหรือว่าการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยติดไหมล่ะครับก็ถ้ามีเวลาก็เจอกันก็ดีครับก็ดีแต่ของเพื่อนไว้พรุ่งนี้ได้ของเพื่อนไว้มันอื่นได้มีจังหวะที่เราจับแต้วอยู่พอดีเราก็จับเราก็ช่วยกันอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าทีนั้นตกมีสติตื่นตอนนั้นตกใจเลยก็ตกใจเหมือนกันครับมีช่วงนึงที่รู้สึกพอขึ้นมาแล้วก็หันไปมองหน้ากันแล้วก็พวกเราต้องทำการแสดงต่อเนาะก็เต็มที่ฮะก็มีแบบตกใจแล้วก็พอเสร็จเพลงก็ไปคุยกันหลังเวทีว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่เราดูคลิปไปเราอะตกใจมากใช่คือมันบึ้บเลยเราดูมันเด้งลงเลยใช่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 ถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นโชว์บนเวทีต้องมีแบบกรี๊ดอะจริงอะไรอย่างงี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แค่แบบมันไม่ได้ลงไปน้อยนะลงไปเยอะมากแต่เขาทรงตัวดีมากนะใช่พูดเลยว่าทั้ง3คนมีสติไหวคลิปดีมากถ้าเป็นฉันคุกขลุกลงไปเราไม่ขึ้นมาอีกจริงๆเหมือนมาริโอ้ลงหลุมไปให้เหรอเออหมายถึงมาริโอ้ที่เป็นเกมใช่ไหมเนี่ยทุกคนสติดีหมดเลยอ่ะไม่เลยที่สำคัญเลยคือลงแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
นี่แหละเก่งมากคืออาชีพถูกต้องนะคะส่วนในเรื่องของการเซอร์ไพรส์วันเกิดก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะลงรูปแต่จริงนะรอดูละกันใช่จะกดได้หรือเปล่าเราว่าต้องมีภาพเก๋ๆหวานๆอีกแน่นอนเลยนะคะรอกดไลค์รอกดไลค์เอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงละกันค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าทีมนักแสดงแล้วก็พ่วงกับจาก Project S The Series นะคะตอน Spice จะเข้ามาพูดคุยกับเราที่ EFM On TV ด้วยค่ะและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ต้องติดตามกันนะคะกับความคืบหน้าคดีความของพี่แพทณปภานะคะที่โดนเอี่ยวว่ามีส่วนพัวพันนะคะกับคดีฟอกเงินของคุณเบนซ์เบรซิ่งจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างต้องติดตามรวมไปถึงนะคะที่หลายคนสงสัยว่าทำไมพี่แพทเองเนี่ยถึงเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาไปไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดการติดตามได้วันนี้กับ EFM On TV ค่ะEFM on TV EFM on TVThe All New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัยแท้ขาดเลยว่ะคือมึงก็รู้ป่ะว่าเซนเซบาสเตียนอ่ะเขาปั้นเด็กเพื่อให้เป็นนักกีฬาวอลเลย์อาชีพโดยเฉพาะกูจะย้ายไปเซนเซบาสเตียนเราสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอวะว่าพวกเราจะพาทีมไปคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกันครูไม่รู้สึกอะไรเรื่องไอ้สิงเลยอ่ะครับรู้สึกแล้วครูทำอะไรได้เจอกูรอบชิงแล้วกันพวกเราคือทีมของโรงเรียนเทพปัญญาวิทยาลัยและเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการไปคว้าแชมป์ถ้วย U18 ครับปีนี้เราจะมีนักกีฬาโควต้านะแทนครับตอนแรกตั้งใจจะไปเข้าที่เซนต์เซบาสเตียนแต่เขาไม่รับแกโอเคเปล่าโอเคทำไมไม่ตกวะพี่ถ้ามึงจะเซตให้กูอ่ะมึงต้องเซตให้สูงกว่านี้วอลเลย์บอลเนี่ยมันไม่ได้ใช้แต่กำลังแต่มันใช้ความเข้าใจของคนในทีมด้วยพี่มีปัญหาอะไรกับผมปะกูไม่รู้ว่ามึงเก่งจริงหรือเปล่าแต่ก็รู้กูไม่แปลกใจเลยนะทำไมเซนต์เซบาสเตียนถึงไม่เอามึงกระจอกสัตว์ผมจะทำให้ทีมเราชนะให้ได้เอาล่ะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เนี่ยเรามีทีมนักแสดงนะครับแล้วก็พุ่มกับจากซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยกระโจนเข้าไปสู่โลกของกีฬาอย่างใกล้ชิดกับกีฬา4ประเภทแล้วก็4ผู้กำกับรุ่นใหม่นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตอนแรกที่กำลังจะออนแอร์ทีมนักแสดงและผู้กำกับอยู่กับเราเรียบร้อยนะคะต้อนรับพี่เสือผู้กำกับนะคะแล้วก็ทีมนักแสดงนะคะวันนี้มากันเยอะมากเลยมีน้องโอบน้องแบงค์อาจจูเนียบีมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Project S The Series ตอน Spike ใช่แล้วเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยว่ารับบทเป็นอะไรบ้างคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยเป็นยังไงครับเริ่มจากใครก่อนดีครับผมก็ผมโอบโอเมทีวิวัฒนาวรานะครับผมรับบทเป็นปืนครับผมก็ตำแหน่งในทีมเนี่ยผมเล่นเป็นสไปเกอร์หรือตบหัวเสาครับผมก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนเงียบๆมุ่งมั่นครับผมแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยเป็นกัปตันทีมครับตบหัวเสาตบหัวเสาตบหัวเสาครับจูเนียร์ปนชัยครับเล่นเป็นนาวครับในเรื่องครับเป็นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์เป็นพ่อบ้านครับใจดีพ่อบ้านคอยปณีปนอมดูแลใช่เป็นพี่ใหญ่ของทีมครับใกล้เกียงเนี่ยเนาะใกล้เกียงใส่คอมโพไมส์นะครับคนต่อไปครับผมอัดอวรัตนาปินทานะครับรับบทเป็นเล้งครับผมครับเล่นตำแหน่งลิเบโร่ครับผมคาแรคเตอร์ผมจะเป็นคนสดใสร่าเริงเป็นคนรักเพื่อนฮะตลกเฮฮาอะไรอย่างงี้ค่ะลิเบโร่คืออะไรคะลิเบโร่จะเป็นตัวรับอิสระครับคือเราจะมีหน้าที่แบบคอยรับลูกที่
าจจะเล่นเสียกันมาหรืออะไรเงี้ยเป็นตัวขุดอะไรเงี้ยครับอ๋อเพื่อให้ลูกเล่นต่อได้ใช่เป็นตัวสำคัญสุดเลยนะตัวเก็บเป็นตัวเก็บใช่ครับคือรับได้อย่างเดียวแสดงว่าต้องตกไม่ได้ไหวตลอดเวลาครับผมเออครับค่ะแบงผมแบงค์ทิติมหายุหราครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นแทนครับเป็นตำแหน่งเซตเตอร์ครับคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องวอลเลย์บอลมากๆนี่เด็กก็ต้องมุ่งมั่นตามไปด้วยสังเกตการที่กล่าวคำว่าเด็กหนุ่มใช่ดูมีอะไรบ้างเห็นภาพจะได้เห็นภาพค่ะอ่ะคนสุดท้ายครับผมสวัสดีครับผมบีมพังกรเลิกเฉลิมพจน์นะครับรับบทเป็นสิงห์ครับเล่นตำแหน่งเซตเตอร์ครับผมก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลครับผมรักเพื่อนครับผมก็นิสัยดีด้วยครับเติมเองเน้นว่านิสัยดีนิสัยดีค่ะถามพี่เสือบ้างครับที่มาที่ไปของเรื่องเนี้ยมันมีที่มายังไงบ้างพี่ก็จากตอนแรกที่มันมี Project S เนี่ยครับจองพี่ปิงชวนแล้วว่าเราอยากทำซีรีส์กีฬาที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้คนแล้วผมมันเป็นเรื่องแรกผมก็เลยอยากทำกีฬาที่มันพูดถึงทีมเวิร์คแล้วก็แอคชั่นไปด้วยคือเราไม่ค่อยได้ดูความมันๆแบบแอคชั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทำยังไงถึงจะทำแอคชั่นได้จ้ะวอลเลย์บอลนี่แหละจริงใช่เพราะมันมีตบอัดมีกระโดดมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับพอเวลาวอลเลย์ไทยแข่งอ่ะมันบันมากโลกมันกันมากใช่กีดแล้วกีดเล่าอ่ะใช่แล้วถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะภาพที่ออกมาสวยมากใช่มีความแอคชั่นเยอะก็เลยเลือกวอลเลย์เข้ามาเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับกีฬาทีมนักแสดงต้องมีการฝึกซ้อมหนักมากน้อยแค่ไหนคะกว่าจะได้ภาพที่มันสมจริงหนักครับหนักมากคือเราเริ่มซ้อมกันตั้งแต่ตอนไหนนะก็6เดือนก่อน6เดือนก่อนที่จะเปิดกล้องเดือนก่อนจะเปิดกล้องเปิดกล้องเมื่อไหร่คะพี่เสือเปิดต้นธันวาใช่ครับช่วงต้นธันวาครับก็แปลว่าซ้อมตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วใช่ครับก็เนี่ยเดี๋ยวช่วงเหมือนช่วงนี้ของปีที่แล้วเราก็เริ่มกันแล้วอะไรเงี้ยเหมือนต้องเซตตารางเพื่อที่จะไปซ้อมวอลเลย์บอลเลยจริงจังกับมันขนาดไหนซ้อมนานไหมหรือยังไงบ้างต่อวันโหจริงๆต่อวันนึงอ่ะคือครึ่งวันเช้าไม่ก็ครึ่งวันเช้าไม่ก็หลังจากครึ่งถึงแบบบางทีเย็นจนถึงมืดก็มีครับครับทำตัวเหมือนนักกีฬาเลยใช่ครับผมใช่มันเป็นไปแบบนั้นจริงๆแล้วก่อนหน้ามีใครเคยเล่นวอลเลย์มาก่อนไหมเออมีไหมผมเคยเล่นมีสองคนคนเดียวสองคนแล้วนี้เราก็ต้องแนะนำเพื่อนไหมถ้าในการแบบเออมีไหมแต่คือผมไม่ได้เล่นแบบเป็นเก่งขนาดแต่คือเล่นเป็นตัวโรงเรียนปีเดียวครับจ้ะก็คือเหมือนแบบไปเล่นเพราะเพื่อนชวนก็เลยไปไม่เดี๋ยวก่อนทำไมต้องไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าเป็นนักวอลเลย์เพราะอะไรก็เพราะว่าผมตัวเล็กไงผมก็ไม่แบบเป็นตัวตบตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากลงโลแล้วก็โดนเปลี่ยนออกเลยแต่เพื่อนชวนก็เลยไปเล่นครับใช่แต่ก็เลยมีความคุ้นชินกับวอลเลย์ประมาณอยู่ใช่ครับค่ะแล้วอย่างแบงค์เลยอย่างแบงค์เคยเล่นวอลเลย์บอลมาไหมไม่เคยเลยฮะจริงๆก็เคยแค่แบบว่ามีเรียนพื้นฐานที่บอกเขาจะสอนในคลาสเรียนอะไรเงี้ยเช่นแบบการย่อเก่งยืดใช่ใช่อันนี้วอลเลย์ถูกมั้ยใช่ครับย่อเก่งยืดใช่มันเป็นแบบพื้นฐานที่อาจารย์เขาจะมาสอนง่ายๆเพราะว่ามันเป็นท่าเบสิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เคยมีแค่นั้นครับแล้วก็การที่เราไปซ้อมกันแบบยาวนานเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้คนดูเห็นภาพเราว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่นักแสดงที่มาแสดงเป็นนักวอลเลย์นะเราอยากให้เขาเห็นภาพว่าเราคือนักกีฬาวอลเลย์จริงๆที่มาเป็นที่เรามาอยู่ในเรื่องนี้เราเป็นโรงเรียนเทพปัญญาจริงๆไม่ใช่แค่แบบแสดงแบบนี้นะครับจูเนียร์ล่ะจูเนียร์เล่นวอลเลย์อยู่แล้วเล่นวอลเลย์อยู่แล้วครับเคยเล่นทีมโรงเรียนครับตั้งแต่ประมาณม .4 ถึงม .6 เขาก็ไม่ก็ทำงานไม่ยากเลยเอาจริงๆก็หายไปนานอยู่พอกลับมาแสดงเรื่องนี้ก็ต้องมาคอสนิมหน่อยครับแต่ก็ยากครับเพราะว่าวอลเลย์บอลมันไม่เล่นคนเดียวมันเล่นหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราเก่งคนเดียวไม่ได้อะทุกคนมันต้องแบบพาทีมไปด้วยกันนี่กำลังบอกว่าตัวเองเก่งอยู่นะนี่กำลังบอกว่าตัวเองเก่งอยู่ไม่แล้วใช้เวลา6เดือนเนี่ยจะเห็นพัฒนาการแบบเดือนแรกแน่นอนทุกคนไม่ค่อยมีพื้นฐานเท่าไหร่แหละเลเทเริ่มดีขึ้นตอนเดือนนี้เท่าไหร่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาดนักกีฬาวอลเลย์บอลมาแล้วนะจริงๆมาดมาในช่วงเดือนที่2แต่ว่าช่วงแรกมันคือการฝึกสมมติว่าแบงค์ต้องเป็นเซตเตอร์แบงค์ก็จะไปอยู่กับคุกกี้กับเซตเตอร์โอบก็จะซ้อมตบซ้อมรับบีมซ้อมเซตอะไรเงี้ยครับตอนแรกเราก็เบาใจ uh-huh. แต่ว่าในทีมเทพปัญญาทั้งหมดมันมี12คน uh-huh. เราก็ไปเอานักแสดงหน้าใหม่ที่เป็นนักวอลเลย์ด้วยมา uh-huh. Uh-huh. ความยากมันหลังจากนั้นนะครับ uh-huh. คือการรวมทีมกันนะ uh-huh. เราพบว่ามันมีความต่างกันเต็มไปหมดเลย uh-huh. คนนี้เล่นไม่เข้ากับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ uh-huh. ก็เลยใช้เวลาหลังจากนั้นอีกประมาณ3เดือนในการเวิร์กช็อปเพื่อทำให้มันเป็นทีมเดียวกันเพื่อทำให้มันเป็นทีมเดียวกันเช่นแบบว่าให้มันเล่นรวมกันอย่างเงี้ยให้เล่นรวมกันให้ซ้อมด้วยกันครับเช่นแบบเราจะมีโจทย์ว่าวันนี้เราจะไม่มีการเรียกชื่อโอบนะใครพูดคำว่าโอบคุณต้องไหว้บกที่สนามคือต้องเรียกชื่อปืนต้องเรียกชื่อปืนต้องเรียกชื่อ
น่าให้ไปเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆให้ซึมว่าเราเป็นนักกีฬาในเรื่องนั้นจริงๆใช่หรืออย่างน้องกุ๊กไก่ที่ต้องมาเล่นเป็นผู้ช่วยโค้ชก็ต้องไปด้วยไปซ้อมด้วยเพื่อเสิร์ฟน้ำลองดูเข้าใจอินเนอร์ของให้มันเป็นการดูแลยังไงไปรู้ว่าวิธีการวอร์มเป็นยังไงพี่สายป่านพี่ปั้นจันก็ต้องแบบไปเรียนรู้สิ่งนี้แล้วแล้วแบบนี้ตัวพี่เสือเองจริงๆเคยเล่นวอลเลย์อยู่แล้วหรือเปล่าคะก็เคยเล่นตอนเด็กๆครับตอนเรียนมัธยมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชอบดูมากคือรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากเลยแบบตบอะไรกันขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเคยไปดูแบบวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีที่แข่งที่ไทยครับโอ้แซ่บเนาะมากมากมากมือเปียกเหงื่อเลยอะตอนไปเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปคุมน้องๆเลยไปครับไปครับมีหน้าที่ขับรถส่งน้องๆแล้วน้องๆจะมาพร้อมคาแรคเตอร์คือตัวเหม็นนะครับเหม็นกีฬาเหม็นกีฬาให้มันสมจริงสมจริงเกินไปหน่อยครับพอมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นเรื่องของกีฬาครับความยากมันน่าจะเกิดขึ้นไหมพี่ว่าเราจะสื่อสารอะไรออกมาในเรื่องนี้ยากนะยากไหมพี่เสือว่ายากไหมยากครับในแง่ว่าเราจะบาลานซ์ยังไงเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะทำซีรีส์กีฬาเพียวๆ โดยที่มีความสัมพันธ์เป็นส่วนที่ประกอบตามมา อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยต้องใส่ใจกับฉากกีฬาเยอะมากซึ่งพอเราตั้งใจให้ฉากกีฬามันสมจริงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นหนักที่น้องๆ อย่างอัดเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่แบบเราถ่ายอยู่แล้วอัดเป็นลิเบโร่แล้วต้องสไลด์ตัวไปรับบอลแล้วเสียงดังลั่นสนามเลยคือตรงกระดูกตรงนี้ครับกระแทกเขาเรียกว่าไฟท้ายไฟท้ายเขาเรียกนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวทางไฟเลี้ยวแบบพูดไฟท้ายฉันพี่อยากเห็นเอาไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแบบมันต้องสไลด์ไปอย่างเงี้ยแล้วมันกระแทกปึ้งแล้วผมก็ต้องแบบตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ที่มันแหลมมากแต่ว่าวินาทีนั้นคือเรารู้สึกว่าเราแข่งอยู่จริงๆอ่ะเราก็แบบเจ็บนะแล้วก็คึบอยู่ในใจแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อคือเหมือนตอนนั้นมันไม่ได้คิดว่าเราถ่ายอยู่เราคิดว่าเราแบบกำลังแข่งเล่นใจอยู่มันเหมือนมันอินไปแบบข้างในไปแล้วแล้วมันมีเพื่อนในทีมมาดึงมันขึ้นไว้พี่แบบดึงขึ้นแล้วก็แบบเอาหน่อยเอาหน่อยซึ่งแบบพอกล้องมันจับได้หมดเราจะแบบอันนี้แหละแล้วพุ่มกลับก็ไม่ได้สั่งคัดน้องเจ็บไม่เป็นไรไม่ครับผู้ช่วยก็แบบเข้าดีไหมพี่เข้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าแต่พอมันได้อย่างนั้นก็สมจริงพอถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บอะอาจจะโมโหเลยนะพี่ก็จะฟรีดีกำลังป่วยและฟิลดีมากแบบนี้ค่ะซึ่งพูดถึงนอกจากทีมนักแสดงนี้แล้วเมื่อกี้เห็นมีพูดถึงน้องกุ๊กไก่ที่เล่นเป็นโค้ชนอกจากกุ๊กไก่อีกมีใครอีกคะเมื่อกี้มีพี่สายป่านพี่ปั้นจันว่าสายป่านนี้เป็นใครเล่นเป็นใครอ่ะเล่นเป็นผู้จัดการทีมครับผมครับใช่ที่เล่นวอลเลย์บอลไม่เป็นแต่ว่าชอบวอลเลย์บอลมากครับผมส่วนพี่ปั้นจันเนี่ยเล่นเป็นโค้ชของทีมเทพปัญญาครับดูเหมาะนะปั้นจันดูแบบหน่วยก้านอะไรเงี้ยดูเป็นโค้ชได้อะไรอย่างงี้พี่ปั้นจันเขาอินมากเขาเคยไปแข่งไปเล่นที่บดินทร์กับพวกเราทีนึงใช่คือเขาเคยแบบไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทีมของพวกเราแล้วก็แข่งกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฟ้องเจ้าแต้มอย่างเดียวเลยครับเรื่องนี้เนี่ยการถ่ายทำถือว่ายากไหมต้องเจอกับน้องๆที่แบบว่าเด็กๆแต่ละคนเล่าเบื้องหลังกันนิดนึงพี่เสือจับใส่กระรอกเหมือนกันนะพี่เสือนะวุ่นวายไหมมันเหมือนอยู่กับฝูงลิงเลยคือเทพปัญญาในทีมเทพปัญญาเรามี12คนครับปกเนี่ย12คนคือพื้นฐานที่เราต้องเจอในแต่ละวันวันไหนมีวันมีซีนแข่งนะฝั่งเรา12ฝั่งนี้12กรรมการเด็กเก็บบอลเอ็กซ์ตร้าอีก300คนตายคุมยากมากเหมือนสมมติว่าโอบตบได้แล้วหันไปเห็นบีมเซตแต่ว่าหลับตาอย่างเงี้ยฮะมันแบบมันก็เออถูกหลายอย่างมันมีผลหมดเลยอะไรเงี้ยครับค่ะถ่ายน้ำคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างพี่เสือจ๋าให้น้องๆตอบดีกว่าน้องๆดีกว่าอ่ะไล่ไปเลยพี่อบว่าคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับคนดูจะได้เห็นภาพจากนักแสดงทุกคนนะครับจะพลิกบทบาทไปเลยจะเป็นแบบนักกีฬาแบบเต็มตัวครับแล้วคือมันจะได้ความที่มีการนักแสดงทุกคนเนี่ยเป็นภาพนักกีฬาและมีสปิริตของแต่ละคนซึ่งมันส่งเสริมให้เขาเรียกว่าอะไรครับมันมีความเป็นน้ำใจนักกีฬาแล้วก็มีการแบบมีแบบคิดถึงเพื่อนมีความรักเพื่อนแล้วก็แบบอยากเอาชนะอยากแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่งสำคัญมากในตอนนี้มากนะเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดอ่ะจนนึกถึงแต่ตัวเองในบางทีไงบางทีมันลืมไปถึงคนรอบข้างไปจริงๆทีมเวิร์คคือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคนอื่นไม่ได้เสิร์ฟอ่ะพี่บีเราถามคนที่ย้ายไปหน่อยเราถามคนที่ย้ายไปกันครับผมก็ย้ายทีมไปสำหรับผมเรื่องที่ผมเห็นแบบชัดๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์คเนี่ยแหละครับคืออย่างที่จูเนี่ยพูดไปตอนแรกว่ากีฬาวอลเลย์เนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทีมเวิร์คสูงมากซึ่งคนใดคนหนึ่งจะเก่งคนเดียวไม่ได้ถึงต่อให้เก่งทั้งทีม
ก็ยังต้องมีความที่ทุกคนสามารถแบบเชื่อมโยงกันได้เชื่อมต่อกันได้ในสนามเก่งทั้งต้องมีสายสัมพันธ์กันใช่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของเพื่อนๆทุกคนครับผมซึ่งมันก็ตรงกับในเรื่องจริงชีวิตจริงที่เพื่อนกลุ่มเพื่อนจะมีให้กันได้ครับผมประมาณนี้พี่แบงค์ครับสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของแพชชั่นครับแพชชั่นผมว่าในเรื่องเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะมีแบบว่าแพชชั่นเยอะมากในเรื่องของการที่แบบว่าอยากจะเอาชนะหรือว่าอยากจะคว้าแชมป์ซึ่งผมว่ามันสามารถเอามาใช้กับในชีวิตจริงได้เพราะคนเราเวลาเรามีแพชชั่นอะไรที่แบบว่าเราจะต้องไปให้ถึงเราต้องเอามันให้ได้เงี้ยเราก็จะทุ่มเทสุดแรงกายแรงใจเพื่อไปเอามันมาให้ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ผมว่าหลายคนที่ดูแล้วอาจจะแบบว่าสามารถมีกำลังใจต่อในการที่จะทำตามความฝันตัวเองไม่ว่ามันจะแบบยากไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบพาตัวเองไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะตอบดีตอบดีตอบดีที่นี่ครับครับผมไม่ถึงคิวหนูตอบแล้วลูกครับก็ที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือเพื่อนครับมิตรภาพทีมเวิร์กได้เรียนรู้แน่นอนว่าแบบการมีเพื่อนการเดินไปกับเพื่อนมีเพื่อนข้างกายเรามันดีขนาดไหนครับมันอุ่นใจกว่าการไปสู้คนเดียวการทำอะไรด้วยคนเดียวอยู่แล้วครับค่ะของผมก็คิดว่ามันจริงๆหลังจากที่คุยเรื่องทีมเวิร์กอะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมว่ามันนำเสนอในเรื่องของกีฬาครับผมคือผมรู้สึกว่าคนที่ดูเรื่องนี้แล้วอ่ะยังน้อยนึงผมรู้สึกว่าอยากจะลุกออกไปทำอะไรสักอย่างอยากจะลุกออกไปเล่นกีฬาสักอย่างนึงผมคิดว่ามันน่าจะจุดไฟตรงนี้ของคนที่ดูได้ฮะค่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราให้พี่เสือพุ่มกับฝากเรื่องนี้หน่อยดีกว่าครับก็โปรเจกต์เอสเรื่องแรกนะครับสไปสไปมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับก็เสาร์ที่20พฤษภานี้ครับ 3:45 เสนอเป็นตอนแรกเลยเป็นตอนแรกซึ่งทุกคนที่คุยกันก็คือบอกว่ามันเดือดมากมันเดือดมากฉะนั้นไม่ควรพลาดตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับคือตอนแรกมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่กำลังจะตามมาอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับแล้วก็อยากให้ดูความตั้งใจของน้องๆจริงๆเพราะว่าน้องมันเหนื่อยกันนะฮะเราอยากเห็นว่าเราอยากให้ดูว่าว่าการที่น้องๆมันกลายไปเป็นนักกีฬาแววตามันเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยอยากให้ดูแววตามันไม่เหมือนอย่างเงี้ยครับแววตามันแบบสปิริตมันแบบจะเป็นอะไรประมาณในเทรลเลอร์จะเป็นอะไรประมาณนี้ใช่มุ่งมั่นครับผมก็ต้องติดตามดูวันที่20พฤษภาคมนี้ทางเซเลนดิสนะคะใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเพลงด้วยถูกไหมมีเพลงด้วยครับเพลงก็เดือดมากครับได้ฟังแล้วนะได้ฟังแล้วฟังแล้วใช่ไหมครับจริงๆค่ะต้องไปตามฟังถูกชื่อเพลงอะไรครับแจ็คผู้ฆ่าอยากครับผมครับผมร้องโดยพี่ก๊อฟใช่พี่ก๊อฟฟอร์กิ้งฮีโร่ฟีเจอริ่งพี่เต๋าสวีทมูเลตพวกเราเทพปัญญาเป็นแจ็คไปคายักด้วยกันก็ต้องติดตามนะครับครบถ้วนวันนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับวันที่20พฤษภาคมนะครับก็3:45ติดตามกันได้ที่ GM 25นี่แหละใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีความเคลื่อนไหวนะคะคดีความของพี่แพทณปภารวมไปถึงนะคะใครที่สงสัยว่าทำไมพี่แพทถึงเอี่ยวนะคะกับคดีฟอกเงินวันนี้เรามีคำตอบสักครู่เดียวค่ะThe all-new Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัย EFM on TV EFM on TV รักมันทำให้เธอหนักใจเด็กมัธยมทั่วประเทศถ้าอยากมีเชื่อวิเศษอย่างเมทิลลาบานูนHotwave Music Award การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมโอกาสในการเป็นศิลปินสังกัด GMM Grammy กลับมาแล้วสมัครด่วนคลิก www.gmm25.com ตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมนี้มาเชียร์ยกสถาบันมันยกห้องให้ดังก้องไปด้วยกันต้องบอกเลยนะครับว่าหลายคนตื่นเต้นพวกเราเองก็ตื่นเต้นน้องๆก็ตื่นเต้นนะครับกับการกลับมาของ Hot Wave Music Award 2017เชียร์ยกสถาบันมันยกห้องนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วด้วยครับและตอนนี้นะทางแฟนเพจ Hot Wave Music Award นะคะก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนะคะลุ้นรับเสื้อยืด Hot Wave Music Award กันด้วยค่ะซึ่งเราจะแจกกันทั้งหมดนะคะจำนวน50รางวัลกติกาเนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่คอมเมนต์นะคะทายชื่อสถาบัน1ชื่อ
พร้อมด้วยเหตุผลนะคะที่คุณคิดว่าปีนี้เนี่ยจะต้องติด50วงแรกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนนะคะโรงเรียนใครจะเป็นของรุ่นน้องของเพื่อนทายได้ไม่จำกัดแล้วก็เชียร์ได้เต็มที่เลยค่ะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็แชร์อัลบั้มภาพกิจกรรมนี้นะคะในแฟนเพจ Hot Wave Music Award พร้อมกับตั้งเป็นสาธารณะด้วยหมดเขตในการร่วมสนุกกันนะคะวันในวันที่31พฤษภาคมนะคะติดตามการประกาศผลพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วเราจะสุ่มผู้โชคดีที่ทายถูกเนี่ยต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีรุ่นพี่จากเวทีนี้นะครับอย่างคุณเป้อารักนะครับมือกีตาร์วง The Opera Red นะจากโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรที่เข้าร่วมประกวด Hot Wave Music Award นะครับครั้งที่7นั่นเองหนุ่มเป้ครับจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดในวันนั้นอาจจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันครับสวัสดีครับผมเป้อารักษ์ครับแข่ง Hot Wave Music Award ครั้งที่7ครับโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรครับผลนะครับตกรอบครับHot Waveทำให้การรวมวงของเรามันมีจุดมุ่งหมายครับการประกวดผมว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเราจะไปประกวดแล้วจะชนะนะมันสำคัญว่าเฮ้ยเราได้ประกวดเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็สนุกกับเพื่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องสนใจว่าคุณจะแพ้หรือจะชนะผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพเล่นละครเป็นอาชีพไม่เคยคิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำมันก็ไม่มีสมัยก่อนการประกวดดนตรี Hot Wave เป็นเหมือนกับสิ่งที่ต้องทำยังไงไม่รู้ครับถ้าคุณมีวงแล้วคุณไม่ส่ง Hot Wave เนี่ยเหมือนกับคุณไม่ได้มีวงอยู่ในมอปลายครับเป็นสิ่งที่คุณต้องทำทุกวงครับแล้วถ้าเกิดว่าวงรุ่นพี่สมมติว่าเฮ้ยเขาเข้ารอบ Hot Wave นะเว้ยก็คือจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างในโรงเรียนว่าวงเนี้ยเข้ารอบ Hot Waveแค่เข้ารอบ Hot Wave ก็อวดกันได้ทั้งปีทั้งชาติแล้วอะฮะความฝันนะคะแล้วก็มีวงดนตรีแล้วก็เรียนในระดับมัธยมศึกษานะคะอย่าพลาดโอกาสนี้ค่ะตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมส่งเดโมมาได้เลยค่ะแล้วก็ไปสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้เลยนะคะทาง www.gymm25.com นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางแฟนเพจของ Hot Wave Music Awards ค่ะไม่ต้องรออะไรแล้วนะจริงคือตอนนี้เราเชื่อนะคือเราเชื่ออย่างนี้ตอนปีเราอ่ะเราก็ส่งเอาแบบวัน2วันสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าต้องการซ้อมเต็มที่เราอยากทำให้มันดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่ไปซ้อมไปอะไรเนาะถ่ายลงถ่ายรูปมาโพสในให้เห็นความเคลื่อนไหวก่อนได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาบัฟมาบัฟเออวงฉันพร้อมเนื้อออกว่าอาจจะไม่ต้องมาเป็นเพลงที่จะทำเดโมก็ได้เดี๋ยวคู่ต่อสู้รู้ใช่ไหมถ่ายมาเป็นกายภาพเราก่อนอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปสั้นๆหรือไงมาโพสในหน้าวอลของ Hot Wave Music Award 2017ก่อนก็ได้ไม่ต้องมีเสียงอ่ะเป็นวิดีโอที่เป็นแบบเออใช่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 คือเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยหน้าตาคนจะเข้าประกวดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะถ่ายออกมาเก๋ๆนะโลดจริงจริงนะคะก็รีบส่งกันเข้ามาได้เลยนะรวมไปถึงอย่าลืมนะคะไปลุ้นรับเสื้อยืดนะคะที่แฟนเพจ Hot Wave Music Award ด้วยกันค่ะเอาล่ะค่ะมากันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่จะมาปลุกเชื้อความมันสายพันแดนซ์นะคะกับการกลับมาทวงบัลลังก์ King of Dance อย่างพี่เจเจตรินค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีบทสัมภาษณ์นะคะที่จะล้วงลึกถึง DNA ของพี่เจกันด้วยไปชมพร้อมกันค่ะเจ้านายจะหุ่นเจ้าสมุทรแล้วครับตอนนี้เจอร่อยมากเกินมาเนี่ยผมชอบเพลงแววตาที่สุดครับอยากเป็นแฟนคลับมาดูเจร้องเพลงแววตาประมาณนี้หรือเปล่าครับคือเพลงนี้สามารถปลุกอารมณ์วิญญาณทั้งคนดูทั้งคนเล่นพี่เต๋อพี่วัดพี่ป้อมที่เป็นครีเอทีฟครับเจ้าโลกครับเจเจตลินครับ King of Speed ครับผมเลือกไม่ได้จริงๆครับขอให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเมียน้อยครับพ็อปครับชอบบียองเซ่ครับเพราะว่าชอบผัวของนางครับ Facebook ครับผมอยากไปทำกระบอกครับมีที่ไหนที่ทำให้ผมเลิกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้บ้าง
น่าจะมีชั่วโมงครึ่งนะครับใครอยากจะไปปลุกเชื้อความมาในตัวคุณขึ้นมานี่นะครับอย่าชะล่าใจเพราะว่าบัตรเนี่ยเดินเร็วมากๆเลยจริงๆตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับเข้าไปดูผังที่นั่งกันได้เลยที่ Facebook ของ Atam Showbiz รวมถึง thai-ticketmajor.com ด้วยนะครับแล้วก็ไปมันพร้อมกัน 15-16 กรกฎาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้วตอนนี้ย้ำว่าไปเร็วมากๆ thai-ticketmajor ทุกสาขาครับค่ะและตอนนี้ค่ะมาต่อที่ซีรีส์วัยรุ่นอีก1เรื่องค่ะที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังติดตามเลยนะคะคุณผู้ชมคือ Love Song Love Series To Be Continued ตอนเพื่อนสนิทนั่นเองค่ะซึ่งจากตอนล่าสุดเนี่ยปอเนี่ยได้บอกความในใจกับโซ่ไปแล้วนะคะแต่ว่าความเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะพอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยแอบชอบแบบนี้ยังจะเป็นเพื่อนกันต่อได้หรือเปล่าหรือยังไงบ้างลองไปดูตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มของคืนนี้กันก่อนค่ะเป็นอะไรก็บอกกูดิวะเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยแบบนี้กูไม่สบายใจกูกูมาคิดดูแล้วกูว่ากูเป็นอะไรกูว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้ววะตอนเด็กๆเลยใช่มันต้องมีแหละอารมณ์ที่แบบแอบชอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีจริงนะก็อยากจะให้เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีมันก็แค่อยากบอกเพราะมันอึดอัดถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเป็นเพื่อนต่อไปได้ก็ขอให้ได้บอกแค่นั้นแหละพอแล้วแต่พอทำแบบเนี้ยความรู้สึกมันก็แย่เคยเจอไหมเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเคยดิอินขนาดเนี้ยแกฉันก็มีฉันก็มีแต่ฉันเป็นสายแบบหน้าทนไงก็บอกไปแล้วไงอ่ะแล้วยังไงแค่นั้นก็แค่บอกก็แค่นั้นเองถูกรู้สึกยังไงอ่ะแล้วเธอรู้สึกไม่ดีทำไมล่ะจริงป่ะสายนี้เหมือนกันแค่บอกแบบก็แค่แบบบอกแค่นั้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องรู้สึกอะไรแค่นั้นแหละแค่นั้นแต่กลางคืนก็มีแอบเจ็บนะถูกได้แล้วก็เปิดเพลงต้องมีแอบเจ็บเบาๆนะครับติดตามก็ได้ชื่อว่าหลายคนโดนนะครับเพื่อนสนิทคืนนี้นั่นเองนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักข่าวบันเทิงในประเทศกันแป๊บนึงนะคะไปติดตามชมข่าวบันเทิงต่างประเทศในช่วงของ E Internews กันบ้างค่ะมาเริ่มข่าวแรกนะครับที่ฝั่งฮอลลีวูดนะฮะกับนักแสดงแล้วก็พุ่มกับคนดังอย่างสตีเวนซีเกิลนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวแว่วออกมานะครับว่าตัวเขาเนี่ยถูกรัฐบาลยูเครนสั่งห้ามเข้าประเทศสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนะครับสนิทกับผู้นำรัสเซียมากเกินไปเรื่องนี้จะจริงไหมเดี๋ยวไปติดตามกันครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับคือตามข่าวเนี่ยนะครับเขามีคนบอกว่านะฮะพระเอกคนนี้เนี่ยอย่างซีเวนซีเกิลเนี่ยนะครับถูกพิษการเมืองเนี่ยเล่นงานหนักใช่เนื่องจากที่บอกแล้วว่าห้ามเข้าประเทศเพราะว่ากลัวแบบภัยคุกคามหรืออะไรก็ตามแต่เนื่องจากว่าสนิทกับรัฐบาลรัสเซียมากเกินไปก็คือสตีเวนเนี่ยนะคะเขาได้รับหนังสือเดินทางจากมือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เลยฉะนั้นก็แสดงถึงความสนิทสนมที่มีกับรัสเซียมากจนเกินไปแล้วการได้จากมือแบบนี้รวมถึงได้หนังสือเดินทางแบบนี้เนี่ยได้รับไฟเขียวให้เป็นพลเมืองรัสเซียไปเลยนะใช่ถูกไหมพอเห็นแบบนี้ปุ๊บหลายๆคนก็คิดว่าไม่ธรรมดาด้วยอะไรแบบนี้ยูเคนก็เลยบอกว่าโนค่ะห้ามเข้าประเทศก็เลยกลัวว่าจะมีผลแบบนี้ไงก็ถือเป็นการป้องกันนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปกันก่อนดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของคู่รักนะคะข้าวใหม่ปลามันนั่นเองที่หลายๆคนอิจฉานั่นคือเรนแล้วก็คิมแตฮีนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าคู่นี้เนี่ยกำลังจะมีบ้านด้วยกันครับเป็นบ้านใหม่นะราคา155ล้านบาทด้วยจ้ะ155ล้านบาทอยากเห็นเหมือนกันว่าหน้าตาของบ้านจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่น่าอิจฉาจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มเรนและนางเอกสาวคิมตาฮีหลังจากทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเว็บไซต์ Drama Fever ของเกาหลีใต้ก็มีรายงานว่าเรนและคิมตาฮีสองซุปเปอร์สตาร์เกาหลีที่เพิ่งแต่งงานกันได้ซื้อบ้านหลังใหม่ที่จะใช้เป็นเรือนหอซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเรนก่อนที่จะย้ายไปที่บ้านหลังใหม่โดยก่อนหน้านี้หากรวมทรัพย์สินของทั้งคู่เข้าด้วยกันแล้วทั้งเรนและคิมตาฮีจะ
ือว่าเป็นอีกหนึ่งในผู้ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีและในครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้ซื้อบ้านในราคากว่า155ล้านบาทที่ตั้งอยู่ในย่านอีแทวอนซึ่งเป็นย่านคนรวยใจกลางกรุงโซลที่บอกเลยว่าหรูหราสุดๆอย่างไรก็ตามภาพที่สำนักข่าวไปตามถ่ายมาได้จะเป็นอาคารจากด้านนอกเท่านั้นไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในตัวบ้านและคาดว่าในตอนนี้ทั้งคู่ก็เตรียมตัวที่จะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่แล้วด้วยเดี่ยวนะเก๋มากถ้าจะพลังเก๋เบอร์เนี้ยใช่เอาง่ายๆถ้าเปรียบเมืองไทยเหมือนอยู่สาทรอ่ะใช่ดิแล้วเป็นแบบบ้านราคาแบบแพงมาก155ล้านอ่ะก็เท่ากับเหมือนอยู่สาทรประเด็นคืออะไรรู้ป่ะค่ะเขาหาพิกัดกันเจอหรือยังเดี๋ยวจะต้องมีการทัวร์แน่นอนเลยอ่ะตามรอยเนาะใช่สิไปถ่ายรูปนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นที่อยู่ของ2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องถูกไหมง่ายๆอย่างเราไปฮ่องกงอ่ะขับรถขึ้นเขาไปอ่ะออยังมีบ้านนี่เลยแจ็คกี้ชานถูกต้องเขายังมีบ้านเป็นทัวร์เป็นทัวร์แจ็คกี้ชานนะครับอันนี้ก็ต้องน่าจะมีแล้วลองภาพถ้าเกิดแบบเป็นเรมกับคิมตาฮีบ้านอยู่แบบอีแทวอนเดินลงมาเข้าคาเฟ่เออดีเก๋ๆเลิศเนาะนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปเกาหลีครั้งนึงเราจะไปถ่ายรูปหน้าบ้านเขาใช่แล้วไปไลฟ์สดไหมล่ะไลฟ์สดอย่างเงี้ยเหรอเลิศๆเนาะจะได้กลับประเทศไหมยังกลัวจังนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังมีข่าวร้อนๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่นะคะเป็นเรื่องราวคดีความของคุณเบนซ์เรซิ่งนะคะรวมถึงข่าวเมาส์แรงค่ะที่เขาบอกว่าพระเอกอักษรย่อกอไก่มีรสนิยมซาดิสด้วยงานนี้ใครจะโดนเข้าข่ายบ้างติดตามกับ EFM on TV ค่ะเกี่ยวกับรักเก่าอะค่ะหนูมีแฟนคนหนึ่งที่คบมานานมากตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะเป็นแฟนกับพี่นะสองสามเป็นเรื่องไปเรียนต่ออเมริกาว่าไงจะไปด้วยกันไหมไปอะเกียดสอบโลเราคุยกันรู้เรื่องแล้วไงก็ไม่อยากให้ไปอ่ะอยู่กับใครอ่ะเฮ้ยมึงงี่เง่าดิตาลถ้าไม่อยากมีเรื่องแล้วก็ไม่อยากทะเลาะนะก็เลิกกันไปเลยดิเออเลิกก็เลิกแกเบาๆหน่อยพี่สิงห์จำได้ป่ะคะจำได้สิแต่ฉันว่าพี่เขานี่ดูดีขึ้นดูเข้มขึ้นเยอะเลยเนาะจะบอกว่าพี่ป้องกลับมาแล้วนะจ๊ะไอ้ไอ้มึงกลับมาทำไมอ๋อไม่มีมึงชีวิตก็มีความสุขไปแล้วแต่เท่าที่หมอได้พูดคุยกับคนไข้ดูเนี่ยคนไข้มีอาการของโรคไบโพล่าครับมันเป็นเพราะความเครียดนะคะก็มีส่วนนะครับเพราะโรคนี้มันมีหลายสาเหตุตาลมันโทรมาปรึกษาแตงค่ะเรื่องมันจะไปเยี่ยมพี่สิงห์ดีไหมอะค่ะพี่สิงห์คะตาลอยู่กับพี่ที่นี่ก่อนได้ไหมสัตว์EFM on TV EFM on TV แฟนจ๋าฉันมาแล้วแฟนเดียวบ้านเงียบแฟนเพียบบ้านพัง EFM 104.5 เพลงเพราะอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปด้วยกันที่ EFM 104.5 MHz เพลงเพราะอารมณ์ดี
ก็อารมณ์ดีแบบพี่เผือกได้ชอบอารมณ์เมื่อกี้เลยชอบมากแฟนคนเดียวบ้านเงียบแต่ถ้าแฟนเพียบบ้านพังรู้เลยว่าอินเนอร์จริงและจังหวะดีเหลือเกินนะครับก็ติดตามกันได้ FM 104.5 นะจ๊ะตอนนี้ครับกับมีกันต่อ FM on TV กับข่าวเมาแรงแบบสุดๆเลยนะครับเมื่อเพจน้องใหม่อย่างซ้อ8แผดสนั่นครับมีการออกมาเมานะครับว่าพระเอกอักษรย่อกอไก่ได้ไปใช้บริการหญิงขายบริการนะครับแต่ดันมีพฤติกรรมทางเพศแบบซาดิสจนถูกร้องยี้กันเลยครับซึ่งในข้อความเนี่ยก็มีการใบ้ถึงพระเอกคนดังกล่าวนะคะจนหลายคนเดาไปว่าเอ๊ะทำไมมันช่างตรงกับกันตาถาวรซะเหลือเกินค่ะงานนี้นะคะพอได้เจอเจ้าตัวค่ะก็เลยต้องมาถามสักนิดนึงละกันนะคะว่าเคยเข้าไปอ่านเนี่ยข้อความนี้ไหมเคยเข้าไปดูเพจนี้หรือเปล่าแล้วต้องออกมาเคลียร์กันสักนิดนึงค่ะใช่ค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าพี่กันเนี่ยจะออกการปรี๊ดแตกนะคะหรือว่ามีเป็นห่วงความรู้สึกของว่าที่เจ้าสาวอย่างพี่พลอยยาดาบ้างไหมนะคะหรือว่าต้องมีการเคลียร์อะไรกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพี่กันกันเลยค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเออมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่เราแต่แล้วแต่คนคิดครับเอาที่สบายใจในเนื้อหาไม่ต้องบอกว่าคล้ายเราครับในเนื้อหาคือเราในเนื้อหาคือเราเราก็พูดตรงๆนะครับแต่ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่มีถึงร้องคนเลยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เราแน่ๆสำหรับผมนะผมไม่ค่อยมาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เอาจริงๆแล้วคือถ้าผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่หรือถ้าผมรู้ว่าผมไปทำอะไรไม่ดีมามันก็จะอีกเรื่องนึงนะครับเหมือนสักเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่มันเคยมีข่าวว่าเป็นภาพผมแก้ผ้าในฟิตเนสอะไรเงี้ยผมเห็นผมก็เหมือนมากแต่ผมไม่เข้าฟิตเนสครับอันนี้ก็เช่นกันผมไม่ไปเที่ยวประเภทดีครับเลยผมว่าคนที่แกร่งกว่าผมก็พลอยนี่แหละจริงๆอันนี้ไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้เลยนะครับมีโอกาสได้เห็นพวกนี้ยังคะพี่นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเดี๋ยวผมต้องถามพลอยว่าพลอยเห็นยังเดี๋ยวส่งให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมไม่บอกต้องไม่บอกแล้วฮะไม่ใช่เดี๋ยวลั่นขึ้นมาแล้วแบบเดี๋ยวแบบวีดมาก่อนแบบกันอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังครับเอาจริงๆแล้วนะครับผมพูดได้แค่ว่าไม่ใช่ผมแต่สุดท้ายคนที่จะคิดว่าเป็นผมเขาก็จะคิดว่าเป็นผมอยู่ดีนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้7วันส่วนใหญ่ผมก็มีถ่ายรายการอยู่กับน้องหมากับอยู่กับพลอยมีแค่นี้แหละครับตอนนี้สำหรับผมนะสำหรับผมจริงๆว่าผมไม่ติดใจเอาความเอาจริงๆนะครับคงไม่นะคงไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าสื่อที่เขาหมายถึงว่าสารที่เขาจะสื่อมาหาเราอ่ะไม่ใช่สารที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเล่นด้วยความสนุกสนานกับเขาอ่ะนะครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนถูกต้องแต่เขาก็ชอบนะคืออ่านดูครับมันก็ผมเลยแหละแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่เหมือนเขียนให้เหมือนเขียนให้เป็นเขาแต่จริงๆเราไม่ใช่เขาปฏิเสธไปถูกต้องแต่ก็ยังดีที่พี่พลอยอ่ะรู้ทุกอย่างเวลามีอะไรก็เล่าให้ฟังกันตลอดไม่แต่ว่าคู่นี้เขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะใช่ทำธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือกันถูกต้องก็ทำอะไรไม่ได้แน่นอนกับข่าวนี้นะคะใช่จ้ะมาถึงเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะกับคดีความของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชนะคะหรือว่าคุณเบนซ์เรซซิ่งนั่นเองค่ะสามีของแพทณภานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเมื่อเวลา 8:51 นาทีค่ะคุณเบนซ์เรซซิ่งเนี่ยได้เดินทางมายังศาลอาญาพร้อมด้วยกับนายสิทธิโชคตรีเนตรนะคะทนายความส่วนตัวค่ะเพื่อเข้ารายงานตัวต่อศาลครั้งที่3นะคะตามเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหลังครบกำหนดการฝากขังผัดที่6ค่ะจากนั้นค่ะเวลาประมาณ 9:02 นาทีนะคะพี่เบนซ์พร้อมทนายความส่วนตัวก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงความคืบหน้าของคดีความหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะในข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดและอีกหนึ่งข้อหานะคะนั่นคือรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือเพื่อมีให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษตามมาตรา6แห่งพรบมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะนอกจากนี้ครับยังถามไปถึงทางด้านภรรยาสาวอย่างคุณแพทณภภาด้วยนะครับที่เธอเองก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแล้วก็เพิ่งยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีด้วยเช่นกันรายละเอียดและความคืบหน้าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดพร้อมๆกันเลยครับที่ยืนยันมาตลอดว่าเอกสารต่างๆเรายื่นตั้งแต่ครั้งแรกจนครบหมดแล้วซึ่งเป็นเอกสารที่เรามีทั้งหมดเราก็พูดความจริงแล้วก็ยื่นเอกสารครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรยื่นแล้วครับเราได้ยื่นชี้แจงไปหมดแล้วแล้วถ้าคุณจะมีการคุยกับคุณในฝั่งของแพทย์นะครับยังไม่ได้คุยครับเพราะว่าทุกอย่างมันกระชั้นชิดแล้วมันก็เร็วไปหมดนะทางของแพทย์เขาก็โดนหมายเรียกโดนแจ้งข้อหาไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันฮะแล้วทางเบนก็โดนเรียกมาว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มในเบื้องต้นเนี่ยเราก็
แสดงความเสียใจด้วยการเข้าไปพบก่อนรับทราบข้อกล่าวหายังเบื้องต้นยังไม่มีการพูดคุยอะไรกันถ้าอย่างนี้แนวทางการต่อสู้คดีจะแตกต่างไปยังไงครับคือถามว่าแตกต่างไหมมันต้องดูในพยานหลักฐานนะครับเพราะมันต้องสู้กันตามพยานหลักฐานนะครับว่าในส่วนของเราไม่แตกต่างแน่นอนเราก็ยืนยันมาตลอดว่าเราไม่ทำเบสจะไม่รู้เรื่องยาเสพติดครับก็เราก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีอะไรนะครับก็ให้ความร่วมมือที่ดีมาตลอดนะก็ทีนี้ก็รอเหลือแต่ว่าเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการที่ทำอย่างเต็มที่ดีกว่าครับให้เราได้ไปต่อสู้ในชั้นศาลได้รวบรวมหลักฐานไปสู้กันในนั้นดีกว่าคือผมเพิ่มเติมให้น้องนิดนึงคือก่อนที่จะถูกแจ้งข้อหาครับถูกแจ้งข้อหาสมคบฟอกเงินจนเมื่อวานนี้ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกพยานบุคคลต่างๆที่เป็นคนรอบตัวของเบนซ์เป็นญาติเป็นลูกน้องเป็นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นจำนวน10กว่าปากนะเข้าไปสอบสวนเนี่ยทางเราไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานบุคคลต่างๆเหล่านี้แล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่เคยรายงานว่าเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพยานบุคคลต่างๆซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำการสอบสวนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เห็นเจตนาของเบนซ์ว่าโทษเนี่ยตาโทษสูงน้องก็ยินดีเดินเข้ารับข้อกล่าวรับทราบข้อกล่าวหาทันทีเลยทั้งที่ไปดูปัญหาตาโทษประเด็นนี้สูงมากนะฮะแต่เบนซ์ก็เข้าไปพบทันทีไม่มีการหลบเลี่ยงหรือดีหนีแล้วก็ไม่เคยทำให้การสอบสวนเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาเลยไม่ว่าในส่วนของพยานบุคคลหรือพยานเอกสารครับเราให้ความร่วมมือทุกอย่างพร้อมเข้าสู่กระบวนการทั้งที่เบนซ์เนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาเบนซ์ถูกมองไปแล้วว่าผิดแต่เราไม่เคยร้องเรียนไม่เคยทำหนังสือขอความเป็นธรรมหรือว่าอะไรทั้งนั้นเราเชื่อมั่นในศาลนะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อว่าศาลเนี่ยเป็นที่พึ่งดีที่สุดของเราแล้วแล้วก็ใช้พยานหลักฐานไปต่อสู้ในชั้นศาลครับตรงนี้เงิน1,900,000ในเรื่องที่จะเกี่ยวกับในส่วนของเนื้อหาในรายละเอียดในเรื่องพยานหลักฐานขอไม่พูดถึงนะเพราะมันเป็นการมาต่อสู้คดีนะแต่ในส่วนขั้นตอนต่างๆผมจะชี้แจงว่าต่อไปจะเป็นขั้นตอนไหนเป็นดุลพินิจของศาลครับเดี๋ยวรายงานตัวครั้งหน้าเราก็จะทราบว่าศาลจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมมาให้เราในการเรียกประกันตัวเราก็พร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างครับเพราะอย่างที่บอกคือพี่ทุกคนจะเห็นเลยว่าเบนซ์เนี่ยไม่มีเจตนาจะหลบหนีเลยมาทุกครั้งนัดทุกครั้งก็มารายงานตัวทุกครั้งได้รับหมายเรียกต้องเข้าพบทันทีส่วนคดีของทางคุณเบนนะคะเดี๋ยวต้องรอทางชั้นศาลค่ะว่าจะยังไงบ้างนะคะทีนี้เนี่ยจากเรื่องราวคดีความทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเราต้องติดตามกันหลายๆวันเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็มีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าทำไมแพทณภภาจึงต้องตกเป็นเหยื่อและเขาเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะทาง FM On TV ของเราค่ะได้สรุปเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งหมดนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะคดีนี้เริ่มมาจากการที่พนักงานสอบสวนสรุปพฤติการว่าหลังตำรวจดำเนินคดีกับนายณัฐพลนาคคำหรือบอยเครือข่ายค้ายาเสพติดไซสนะในข้อหาสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากนั้นเมื่อได้ทำการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าเชื่อมโยงกับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่งสามีของนักแสดงสาวแพทณปภานอกจากนี้ยังพบว่าเบนซ์เรซิ่งได้โอนเงินให้แพทตั้งแต่เดือนเมษายนปี2559ถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปี2560เป็นจำนวน18ครั้งรวมเป็นเงิน 1,983,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดของนายณัฐพลหรือบอยผู้ต้องหาได้โอนให้กับเบนซ์เรซิ่งต่อมาแพทณปภาก็ได้โอนเงินคืนให้กับเบนซ์เรซิ่งจำนวน 443,872 บาทและส่วนที่เหลือจำนวน 1,539,128 บาทสาวแพทได้ถอนเงินจำนวนดังกล่าวนำมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบตามกฎหมายและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยคณะทำการสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานแล้วเชื่อว่าการกระทำของแพทณปภากับพวกเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปจึงได้ออกหมายเรียกและดำเนินคดีดังกล่าวก็
็เป็นคดีที่หลายๆคนให้ความสนใจอยู่นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยศาลจะตัดสินว่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอในชั้นศาลกันอีกทีนึงถูกต้องนะครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาแล้วกับ FM on TV ครบถ้วนทุกข่าวบันเทิงนั่นเองนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ6:30 ทาง CBM 25ครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรด้วยนะคะจากโฮเมโลค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ